คนครับแม่หมูก็กินนมด้วยนะครับเนี่ยจบๆๆเลยครับสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะวันนี้ผมไม่ได้เอาสายไมค์มานะครับผมก็เลยต้องใช้หูฟังเอานะครับเอาไปมาต่อกันที่ EP 2กันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้น้องเขาได้กินครบทุกตัวแล้วครับโอเคไปต่อไปตรงนี้ครับก็เป็นนกอีกแล้วนะครับไม่แน่ใจเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นนกอีมูหรือกระจอกเทศดูท่าทางไม่เป็นมิตรเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูตัวนี้ครับดูท้องของน้องเขาสิครับไม่รู้นะครับว่าไปกินอะไรมาทำไมพองได้ขนาดนี้นะครับโอ้โหตอนนี้นะผมเจอโซนที่ถูกใจผมด้วยนะครับคือโซนของนกแก้วเรดมาคอนะครับคนดูสิครับโอ้ยน่ารักเกินผมอยากจะซื้อมาเลี้ยงสักตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับน้องเขานะครับก็อยู่ด้วยกันแบบนี้เลยทุกคนครับดูสิครับผมว่าน่าเป็นบีเวอร์นะครับส่วนพ่อผมบอกว่าน่าเป็นนาคยักษ์ครับใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยครับนี่ครับก็จะเป็นเสือภูม่านครับโอ้โหสุดยอดเลยเห็นตัวเป็นกำลังกินข้าวอยู่แล้วตอนนี้ครับน้องเขากำลังกินเนื้ออยู่นะครับดูสิครับกินใหญ่เลยอร่อยมากแน่นอนครับตอนแรกที่ผมเห็นครับผมก็นึกว่าแมวพอดูไปดูมาแล้วก็ถามพี่เขาด้วยนะครับว่าน้องเขาคือตัวอะไรจริงแล้วเป็นเสือภูม่าไปดูตรงนู้นดีกว่านะครับผมจำได้ว่าตรงนั้นมีซาลามันเดอร์นะครับก่อนอื่นที่จะไปดูซาลามันเดอร์นะครับก็ต้องมาดูจระเข้ก่อนนะครับโอ้โหน่ากลัวไม่อยากอยู่ใกล้ผมเจอน้องเขาตัวนี้ครับผมจำได้นะครับว่าอยู่ในเรื่องอะไรนะเอาเป็นว่าน้องเขามีเสียงที่น่ารักก็คือทุกคนครับเหมือนผมจะเจอแร็คคูนด้วยครับใช่แร็คคูนก็ไม่รู้นะครับน้องเขาตัวนี้ครับคือแร็คคูนนะครับโอ้โหหันหลังให้อีกต่างหากสุดยอดเลยไม่ให้เกียรติในการถ่ายกันบ้างเลยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนูสักอย่างอ้ายมีลูกด้วยนะครับโอ้โหน้องเข้าตัวนี้ครับไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นพอสซัมหรือเปล่านะครับใครมีความรู้ก็บอกผมหน่อยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงตัวเล็กๆเลยครับโอ้โหยืนสองขาเหมือนคนอีกครับทุกคนดูไปดูมาน้องเขาก็เหมือนคนนะครับลืมไปน้องเขาเป็นบรรพบุรุษคนนี่นะครับโอ้แล้วกองนี้ครับก็มีลูกหมูด้วยนะครับทุกคนครับสุดยอดเลยลูกหมูน่ารักมากเลยครับตัวสีชมพูด้วยนะครับว้าวทุกคนครับแม่หมูก็กินนมด้วยนะครับเนี่ยดูจบๆๆเลยครับกรงนี้ครับจะให้เยอะเป็นพิเศษหน่อยนะพอดีแล้วเขามีลูกครับโอ้โหน่ารักจังเลยโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม
กดไลค์กดแชร์กดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายวันวินกลับบ้านแป๊บ